เรื่องมีกิ๊กคนสมัยนี้ชอบกันจังเลยนะครับคุณหมอคิดเห็นยังไงคะหรือว่าคนสมัยก่อนๆเขาก็ชอบมีกิ๊กกันไหมคะคุณหมอเรื่องของกิ๊กเนี่ยนะคะก็มันเป็นเรื่องของยุคสมัยหมายถึงว่าสมัยก่อนอาจจะมีแต่ว่าถ้าสมัยโบราณเลยนะคะก็คนที่จะระดับสูงก็จะมีภรรยาเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นการเพิ่มสัญญานุภาพหรืออะไรต่างๆอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ที่เราฟังดูอย่างสมัยเจงกิสข่านอะไรเงี้ยนะคะนักรบก็จะต้องมีแฟนเยอะเพราะจะมีพลังทางเพศด้วยนะคะแต่พอมาอีกสมัยหนึ่งเราก็จะมีเรื่องของรักเดียวใจเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามแม้แต่สมัยของเรานี่เองก็คือเชื่อเรื่องวัฒนธรรมรักเดียวใจเดียวมีสามีหรือทางตะวันตกก็เช่นเดียวกันจะต้องมีเป็นคนๆไปแต่ยังไงก็ตามนะคะเราก็จะเห็นในสังคมว่าโอ้โหเปลี่ยนคนเยอะเปลี่ยนคนนั้นคนนี้ดูดารานะคะเปลี่ยนลุ้นกันแทบตายนะคะเปลี่ยนไปซะแล้วนะคะตรงนี้ก็เหตุผลก็คือชมรีว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันสื่อโซเชียลโอ้ตามกันจริงเลยน้องต่างใครเปลี่ยนแฟนเนี่ยเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยแล้วก็แมงต่างๆก็จะมีการขุดคุยติดตามนะชมรีก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะชาวเน็ตไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอยู่ในแต่ละวันนี่นะคะมีเรื่องให้ติดตามกันเยอะสรุปเรื่องกิ๊กนี่น่าจะมีตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครทราบแต่เป็นความทุกข์นะคะลองไปดูแต่ละคนเนี่ยมีความทุกข์มากๆเลยนะคะฟ้องร้องกันนะคะทั้งฝ่ายที่เป็นกิ๊กเขากับฝ่ายที่ไปเป็นกิ๊กอะไรประเภทเนี่ยนะคะเยอะแยะเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีคดีที่สุดนะคะ